การใช้งาน Google Drawing ใน Jesus for Education นะคะมีวิธีการที่ง่ายๆดังนี้นะคะก่อนอื่นเราต้องเข้ามาใน Gmail ของเราก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปเลือกที่Google Drive นะคะคลิกที่ Google Drive หลังจากนั้นก็สร้างโฟลเดอร์ที่ใช้ในการเก็บงานสมมติว่าได้สร้างไว้แล้วนะคะชื่อว่าโฟลเดอร์ไฟล์จากเราสามารถค้นหาโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้เพื่อจะเก็บไฟล์เป็นประเภทของกลุ่มงานนะคะเลือกเป็นค้นหาอันนี้เป็นวิธีการค้นหานะคะก็คือเลือกโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไฟล์เป็นประเภทที่เราเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็ค้นหาเมื่อกี้สร้างโฟลเดอร์ไว้ชื่อว่าไฟล์จาก Drawing นะคะเพื่อที่จะใช้เก็บงานไฟล์จาก Drawing นั่นเองทีนี้ในตรงพื้นที่ในรายนี้นะคะเราก็สามารถที่จะสร้างไฟล์ประเภทไหนก็ได้นะคะในตัวของ Jesus for Education เนี่ยซึ่งมีหลายไฟล์มากเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราต้องการจะใช้งานและสร้างไฟล์ประเภทไหนสมมติว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะสร้างไฟล์ประเภท Google วาดเขียนนะคะเราก็เลือกไฟล์นี้สร้างในโฟลเดอร์นี้แล้วก็พร้อมที่จะแชร์ได้ทันทีนะคะในตัวของไฟล์ Google วาดเขียนหรือว่าขอโทษค่ะตัวของแอปพลิเคชัน Google วาดเขียนหรือว่าโปรแกรมวาดเขียนนั้นนะคะก็จะมีเมนูการใช้งานที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ปุ่มเครื่องมือต่างๆส่วนตรงนี้เราเรียกว่าพื้นที่การทำงานนะคะทีนี้เวลาเราจะออกแบบไฟล์งานหรือออกแบบงานของเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องตั้งค่าหน้ากระดาษให้เหมาะสมกับคุณภาพของงานที่เราต้องการจะทำงานกับมันคือจะสร้างมันเองนะคะเราก็คลิกเลือกที่ไฟล์ตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะเลือกขนาดกระดาษที่เราจะกำหนดเองจะเป็นขนาดเซนขนาดนิ้วขนาดพอยต์ขนาดพิกเซลก็แล้วแต่ว่าเราจะกำหนดเป็นแบบไหนนะคะสมมติว่าตอนนี้เราจะกำหนดเป็นแบบในรูปของกระดาษ A4 แบบแนวนอนซึ่งมีขนาดอยู่ 29.7 นะคะ 29.7 เซนติเมตรคูณกับ21เราก็เลือกขนาดได้นะคะสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยพื้นที่เราจะมองเห็นเป็นในรูปของตารางนั่นก็คือตอนนี้จะมีลักษณะเหมือนพื้นหลังเป็นแผ่นใสเราสามารถที่จะกำหนดฉากหลังให้เป็นสีอื่นนะคะตามที่เราต้องการได้หลังจากนั้นเราก็เลือกใช้เครื่องมือต่างๆในการออกแบบงานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการแทรกรูปภาพช่องข้อความรูปร่างตารางแผนภูมิหรือเครื่องมืออื่นๆได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนสมมุติว่าเราจะลองสร้างนะคะลองใช้งานรูปร่างนะคะที่เป็นวงกลมเราก็เลือกวงกลมแล้วก็ลองกดชิปข้างไว้นะคะจะมีวงกลมปรากฏอยู่ซึ่งสีของพื้นหลังของวงกลมเราสามารถที่จะตกแต่งได้นะคะเป็นสีอื่นๆสังเกตวัตถุทุกอย่างที่เราลากมาวางเนี่ยจะมีขอบอยู่นะคะจะมีขอบอยู่เราสามารถที่จะไม่เอาขอบนะคะหรือเลือกขอบที่หนาขึ้นหรือว่าเลือกขอบเป็นประเภทเส้นประแบบอื่นๆได้นะคะสมมติว่าเราลองเปลี่ยนสีแล้วไม่เอาขอบก็จะมีวงกลมสีเหลืองการ copy ง่ายมากเลยคลิกขวาที่วัตถุคัดลอกแล้วก็วางวัตถุนั้นนะคะกดชิปเพื่อที่ให้เป็นวงกลมเต็มวงจะเป็นวงกลมที่เป็นวงกลมจริงๆอะนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะสร้างวัตถุอื่นนะคะมาซ้อนทับกันก็ได้ทำให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆวัตถุไหนที่เราต้องการจะให้มันไปอยู่ด้านหลังของอีกวัตถุหนึ่งแล้วก็สามารถเลือกได้นะคะแทรกได้หมดทุกรูปร่างนะคะในนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปไหนก็ตามเราสามารถที่จะหมุนวัตถุนะคะบีบให้มันเล็กลงได้นะคะแล้วก็ใส่สีนะคะให้กับวัตถุตอนนี้ถ้าเราต้องการจะใส่ข้อความเราก็เลือกที่กล่องข้อความแล้วก็ใส่ข้อความลงไปนะคะทุกอย่างจะเป็นลักษณะคือเป็นเลย์เอาต์เราสามารถวางทับกันได้นะคะ
เลือกปรับแต่งตัวหนังสือนะคะตามที่เราต้องการแล้วก็เลือกขนาดนะคะเลือกขนาดเลือกสีนะคะตำแหน่งของการขนาดเลือกสีก็อยู่ตรงนี้นะคะได้หมดนะคะตัวหนังสือสามารถทับวัตถุนะคะอยู่หลังวัตถุขึ้นอยู่กับว่าเราจะปรับแต่งให้มันมีการทำงานอย่างไรนะคะหลังจากนั้นในตัวของ Google Drawing เนี่ยสามารถที่จะวาดภาพได้ด้วยนะคะวาดได้ง่ายๆอาจจะไม่ได้เหมือนโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรม Illustrator นะคะซึ่ง Illustrator จะทำงานได้เยอะกว่าแต่ว่าเราต้องการงานด่วนหรืองานที่ไม่มีรายละเอียดมากเกินไปก็คือเป็นงานที่เป็นหยาบนิดนึงนะคะก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้บ้างนะคะเดี๋ยวจะให้ลองทำนะคะเส้นโค้งดูนะคะสมมุติว่าเราต้องการจะสร้างรูปหัวใจเราก็สามารถคลิกเลือกที่เส้นโค้งนะคะแล้วก็เลือกคลิกลองวาดนะคะวาดในการจุดค่ะจุดเป็นตำแหน่งนะคะของรูปหัวใจจุดทำเป็นโครงสร้างของรูปหัวใจซึ่งเส้นเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นหลังจากที่เราจุดนะคะพยายามให้จุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเนี่ยมันมาชนกันนะคะลูกศรตรงนี้คลิกที่วัตถุใดก็เป็นการเคลื่อนย้ายวัตถุนั้นนะคะเราเคลื่อนย้ายวัตถุจะเน้นที่รูปหัวใจก่อนนะคะขยายให้มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะพื้นที่การทำงานให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่เราจะไปโฟกัสแล้วก็ทำงานที่จุดนั้นได้ทันทีนะคะเราก็สังเกตนะคะเวลาเราคลิกอย่างเงี้ยแปลว่าเราต้องการที่จะขยายหรือย่อภาพแต่ถ้าเราดับเบิลคลิกที่รูปภาพจะเกิดสัญลักษณ์นะคะที่เป็นวงกลมนะคะเพื่อที่เราจะสามารถจะไปปรับแต่งรูปภาพให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมขึ้นไม่ว่าจะทำเหมือนกับเราไปดึงเส้นนะคะให้รูปร่างของวัตถุที่เราวาดเนี่ยมีความเป็นมาตรฐานขึ้นก็คือสวยขึ้นนั่นเองนะคะเราก็สามารถปรับแต่งได้นะคะการที่เราจะไปปรับแต่งให้มันมีความสวยงามขึ้นหรือกลมกลืนขึ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจุดตำแหน่งของจุดเนี่ยเราจุดมันเยอะไหมนะคะถ้าเราจุดแบบหยาบเนี่ยเราก็จะปรับได้แบบหยาบนะคะสังเกตรูปหัวใจมากขึ้นเราก็เลือกเป็นสีแดงนะคะให้เข้ากับรูปหัวใจสีของหัวใจเนาะแล้วก็ไม่เอาขอบนะคะเราก็สามารถที่จะย่อได้นะคะมาเป็นรูปหัวใจละซึ่งเป็นหัวใจที่ก็ไม่ได้สวยอะไรนะคะแต่ว่ามันก็เป็นหัวใจเหมือนกับการวาดนะคะเป็นรูปร่างหัวใจเหมือนกับที่เราได้วาดลงในกระดาษค่ะเราก็สามารถก็ใช้งานได้นะคะ copy วางเปลี่ยนสีวัตถุที่เราเลือกนะคะสมมติเปลี่ยนฉากหลังเป็นสีอื่นบ้างเนาะจะได้เห็นชัดขึ้นอาจจะเป็นสีขาวนะคะนะคะการวาดรูปวัตถุแต่ถ้าเป็นวัตถุที่มีความเหลี่ยมอยู่เราก็สามารถใช้เส้นประกอบนะคะเช่นเราจะวาดรูปโครงของรถนะคะค่ะจะลองวาดรูปโครงของรถยนต์ดูสักคันหนึ่งอย่าลืมว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดให้มีการชนกันนะคะเดี๋ยวเป็นคลิกเมื่อเกิดจุดก็ปรับได้นะคะปรับได้นะคะปรับให้มันมีความสวยงามได้ตามจุดที่เราเลือกนะคะเลือกเมื่อกี้คือเลือกคลิกแล้วก็ใส่สีให้กับวัตถุนะคะสูงเป็นสีฟ้าเราไม่เอาเส้นนะคะเราก็จะได้ตัวโครงสร้างของรถและทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราบอกว่าเราต้องการที่จะเอารูปอื่นมาผสมด้วยนะคะผสมผสานกันเป็นในงานของเรางานออกแบบของเรานะคะเราก็สามารถเป็นเลือกที่แทรกรูปภาพจากสิ่งที่เราเตรียมไว้แล้วในคอมพิวเตอร์ของเราหรือค้นจากเว็บนะคะเราก็สามารถค้นได้เช่นรูปหัวใจหรือค้นเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นรูปที่เป็น PNG ก็คือเหมือนกับว่าลงบนแผ่นใสสมมติเราจะเอารูปนี้มาใช้ด้วยนะคะเราก็ลองเลือกดูรูปนี้นะคะแล้วก็แทรกรูปหัวใจที่เราค้นหาแล้วก็จะมาอยู่ที่นะคะในงานของเรา
ต้องระวัดระวังด้วยนะคะว่าถ้าตรงนี้ไม่ใช่เป็นไฟล์ที่เป็น PNG นะ background ของรูปภาพจะเป็นสีขาวหรือสีอื่นทันทีนะคะก็ต้องเลือกรูปภาพให้เหมาะสมหลังจากนั้นเราก็ปรับแต่งงานของเราได้ทันทีนะคะเลือกได้สร้างได้เอาตามที่เราสนใจนะคะแล้วเราต้องการที่จะวาดรูปหรือเราต้องการที่จะวาดรูปให้เป็นในแนวของเรานะคะเราก็สามารถที่จะเลือกวัตถุแทรกได้ทันทีรูปทรงหลากหลายแล้วแต่เราจะเลือกนะคะเนี่ยค่ะเอามาทับกันนะคะจะเป็นรูปนี้นะคะได้หมดเลยเนาะนะคะสร้างจากสิ่งที่มีอยู่แล้วก็เอามาปรับแต่งได้ทันทีนะคะสำหรับการที่เราจะโหลดเอาไปใช้งานนะคะเราก็ตั้งชื่อก่อนนะคะตั้งชื่อการงานของเราเวลาเราจะสั่งปริ้นเราก็สั่งที่นี่เลยว่าปริ้นได้เลยนะคะก็จะปริ้นเท่ากับขนาด A4 นะคะส่วนการที่เราจะเอาไปใช้งานคือเอาไปเป็นไฟล์รูปภาพเราสามารถคลิกที่ดาวน์โหลดให้เป็น PDF JPG หรือว่า PNG ได้ทันทีนะคะลองดาวน์โหลดดูนะคะดาวน์โหลดเป็น JPG เมื่อดาวน์โหลดปั๊บไฟล์นี้ก็จะอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะนี่ก็จะเป็นรูปภาพที่เราสร้างขึ้นสามารถนำไปปะไปวางในไฟล์เอกสารของเราได้ทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานคร่าวๆไม่ละเอียดมากนักแต่ว่าถ้าต้องการความละเอียดมากกว่านี้ลองไปใช้งานดูค่ะเพราะว่าเครื่องมือแต่ละอย่างนะคะก็การใช้งานของแต่ละคนก็จะใช้งานได้ไม่เหมือนกันคือสนใจเครื่องมือไหนเราก็จะใช้งานเครื่องมือนั้นเป็นส่วนใหญ่นะคะอันนี้ก็คือหลักการทำงานคร่าวๆของ